อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องพูดทุกวันเนี่ยน้องมี่ต้องเตือนพี่ว่าต้องพูดนะค่ะสกัดไอ้พวกที่หลอกลวงทำใบขับขี่ออนไลน์เยอะจริงๆมันเด้งหน้า Facebook โลกออนไลน์อยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับว่ารับทำใบขับขี่ออนไลน์ท่านใดที่สนใจจะต่อจะทำใหม่ออนไลน์ได้เรียบรวดเร็วได้จริงแท้แน่นอนนะครับแล้วก็ขึ้นหน้าจอเอาโลโก้ของกรมการขนส่งทางบกนะครับขึ้นมาให้เห็นว่านี่เหมือนเป็นประกาศของกรมการขนส่งทางบกแท้ที่จริงแล้วเป็นมิจฉาชีพส่งกันไปในหลายกลุ่มหลายกลุ่มแชทรวมถึงกลุ่มไลน์คือไปทุกแพลตฟอร์มจริงๆแล้วก็จะมีคนพวกหน้าหมาฮะหน้าหมาที่เข้ามาบอกเออใช่ฉันก็ไปทำมาแล้วได้แล้วนะได้เร็วมากดีด้วยดีจังเลยนะไม่ได้ผันเสียงผิดใช่ไหมคะเออไม่ผิดนะตั้งใจพูดให้คนพวกนี้เลยครับว่าที่เข้ามาทำเป็นจริงๆคืออาจจะเป็นคนคนเดียวก็ได้นะที่มันทำแบบนี้ว่าคนที่เข้ามารีวิวนะครับเข้ามาโอ้เนี่ยจริงเลยดีมากได้แล้วนะครับเยอะมากๆผมเกรงว่าคนไม่รู้เนี่ยจะหลงเป็นเหยื่อใช่ค่ะหลงกลบอกเออไม่น่าเชื่อนะใช่เหรอแต่พอไปดูยอดรีวิวเฮ้ยมีแต่คนกดไลค์กดค่ะนะเหมือนว่าได้จริงไม่ต้องเจ้าตัวไม่ต้องไปเลยเนี่ยแค่ส่งหลักฐานมาโอนเงินมาเนี่ยได้จริงแล้วก็ใช้งานได้จริงบางคนบอกว่าโอ้โหไปเจอตำรวจไม่โดนจับตำรวจปล่อยอะไรอย่างเงี้ยมีแบบนี้จริงๆย้ำเลยว่าการทำใบขับขี่ออนไลน์ไม่มีอยู่จริงไม่ว่าจะทำใหม่หรือจะต่ออายุก็ตามค่ะนะครับทั้งทำใหม่ทั้งต่ออายุท่านต้องไปทำสองที่ด้วยกันนะหนึ่งที่ขนส่งจังหวัดค่ะนะครับหรือขนส่งเขตพื้นที่ในกรุงเทพมหานครขนส่งจังหวัดทั่วประเทศท่านต้องไปด้วยตัวท่านเองไปอบรมที่นั่นแล้วก็สอบภาคปฏิบัติขับขี่รถที่นั่น อบรมผ่านแล้วก็ไปสอบภาคปฏิบัตินะครับผ่านปั๊บก็ท่านก็ต้องถ่ายรูปทำบัตรค่ะนะอันนี้จุดที่หนึ่งที่ท่านจะต้องไปทำไปติดต่อหรือสองไปที่โรงเรียนสอนขับรถโดยตรงครับโรงเรียนสอนขับรถเขาได้รับใบอนุญาตรับรองจากกรมการขนส่งทางบกนะครับซึ่งท่านก็จะต้องไปอบรมแล้วสอบข้อเขียน50ข้อท่านต้องได้คะแนน45คะแนนผ่านปั๊บเนี่ยท่านก็ต้องไปสอบภาคปฏิบัติก็คือขับมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถอะไรก็แล้วแต่ก็ไปสอบภาคปฏิบัติพอเสร็จปั๊บทางโรงเรียนสอนขับรถเขาจะออกใบรับรองให้คุณไปทำใบขับขี่ที่ขนส่งจังหวัดหรือขนส่งเขตพื้นที่ในกรุงเทพมหานครต่อไปจะเป็นระบบแบบนี้เพราะฉะนั้นจะไม่มีที่พวกมิจฉาชีพหลอกลวงทำใบขับขี่ออนไลน์ค่ะโอนเงินกันมีพี่ที่บุรีรัมย์เสียไป 20,000 บาทเห็นเราออกทีวีวันก่อนปั๊บก็รีบติดต่อมาว่าเนี่ยฉันเสียไป 20,000 ยังไม่ได้เลยเขามาเอะใจพอดูหน้าจอ NBT เอ้านี่หลอกเหรอที่ผ่านมาก็พยายามคุยบอกเมื่อไหร่จะได้เดี๋ยวผัดไปเรื่อยผัดไปเรื่อยซึ่งมันหลอกไงมันได้เงินเราไปแล้วเสียไป 20,000 กว่าเราสอบผ่านข้อเขียนนะครับสอบปักปฏิบัติเสร็จค่าธรรมเนียมทำใบขับขี่ใบละเท่าไหร่รู้ป่ะคะ205บาทและราคานี้มาตลอดเลยนะ205บาทนะใบอนุญาตขับรถยนต์บุคคลชั่วคราวเนี่ย205บาทถ้าใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล505บาทใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราว105บาทเท่านั้นแล้วก็ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล255บาทเนี่ยผมจะพูดทุกวันนะสกัดพวกมิจฉาชีพใช่ใช่ดีค่ะพี่ถนอมเราจะได้ช่วยกันเตือนเพราะว่าคิดว่าพูดแล้วครั้งเดียวแล้วก็ชาวบ้านจะรู้นะมันมิจฉาชีพพวกนี้เยอะเหลือเกินหลายหน่วยงานถูกนำโลโก้นะคะไปใช้ในเรื่องของการหลอกลวงแบบนี้ฝากย้ำเตือนคุณผู้ชมถ้าอยากรู้ข้อมูลจริงๆก็ให้ติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้สามารถสกัดพวกนี้ได้สายด่วน1584กระทรวงคมนาคมนะคะนะฮะ